ปัญญา5ดาวช่วงปักหมุดร้านอร่อยโรบินฮูดฟู้ดพร้อมส่งแอปโรบินฮูดแอปของคนไทยเดินเป็นเดินมารออยู่รออะไรจ้ะพี่ตาจ๋ารอแอปโรบินฮูดจะสั่งอะไรวันนี้นี่แอปโรบินฮูดเป็นแอปที่รวบรวมร้านอร่อยไว้มากหลากหลายมากที่โรบินฮูดเนี่ยจริงๆคัดมาแล้วพี่แล้วก็อร่อยมันประเด็นว่าวันหนึ่งกินได้ไม่ครบทุกร้านใช่ครับร้านวันนี้จะสั่งอะไรเดี๋ยวนี้วันนี้นะผมว่านี่ผมเดินอีกแล้วมังต้องติงอาหารที่ครึ่งเหลามังต้องครึ่งพัตตาคางอะไรกับพ่อปลาน้ำแรงจากร้านมิตรโภชนาครับร้านนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาร้านนี้เขาได้รับรางวัลโรบินฮูดอวอร์ด2024สุดยอดตำนานร้านในดวงใจครับพี่สวัสดีครับผมวิศวินลิ้มเดชาพันธ์นะครับเป็นเจ้าของร้านรุ่นที่3ของร้านมิตรโภชนาครับมิตรโภชนาจะอยู่ถนนมหานพนะครับเวลาเปิดนะครับจะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย2ทุกวันครับจุดเด่นของทางร้านนะครับจะเป็นน้ำซุปครับน้ำซุปผมใช้น้ำสต๊อกขาไก่ครับผมต้มประมาณ4ชั่วโมงครับซึ่งจะได้รสชาติที่กลมกล่อมครับผมทางร้านจะใช้เป็นเลือดเป็ดนะครับซึ่งเลือดเป็ดเนี่ยจะได้เป็นเลือดที่นุ่มครับถ้าเกิดเทียบกับเลือดไก่นี่จะแข็งแล้วก็ใช้เลือดหมูก็จะเละไปต้มไม่ได้ครับผมส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวกระเพาะปลาครับซึ่งตัวกระเพาะปลาที่ร้านจะใช้เป็นกระเพาะปลาริวกิวนะครับเวลาจะสั่งนี่ต้องสั่งล่วงหน้าเป็นเดือนครับผมแล้วเวลาของผมหมดปุ๊บทางโรงงานก็จะทอดส่งมาปั๊บซึ่งจะได้กระเพาะปลาใหม่ครับผมไม่มีกลิ่นอื่นครับผมซึ่งทางร้านของผมนะครับได้รับรางวัลวินเนอร์โรบินฮูดอวอร์ด2024สาขาสุดยอดตำนานร้านดังในดวงใจครับก็ขอเรียนเชิญทุกคนมาทานกระเพาะปลาร้านมิตรโภชนาดูนะครับถ้าหากว่าไม่สะดวกก็สามารถกดสั่งทางแอปพลิเคชันโรบินฮูดได้นะครับสะดวกมากเลยนะครับนี่มาแล้วทำไมมันสะดวกอย่างนี้นะฮะที่ไหนก็สามารถสั่งได้ได้หมดแอปโรบินฮูดแอปโรบินฮูดโอเคอันนี้ไงนี่ไงโอ้ยมาอย่างนี้เลยกำลังร้อนเลยนี่ไงถุงมิตรโภชนาอย่างนี้ครับส่งอย่างนี้อยู่ในนี้ถ้ามาแบบนี้ถือว่าถูกต้องเปิดดูถูกต้องถูกต้องเปิดดูนี่ฮะใช่ไหมเขาก็จะมาเป็น2ถ้วยแบบนี้อย่างนี้นะฮะมีเครื่องนี่ไหมนะครับมีเครื่องน้ำจิ้มน้ำปรุงน้ำจิ้มต่างต่างเหล่านี้ผักต่างๆเหล่านี้จัดจานครับจัดน้อยจัดน้อยมาครับมาสวยน่าทานมากครับมันแน่นมากเลยนะฮะนี่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 ฮะนี่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 ยังไงยังไงกระเพาะปลาเนี่ยชิ้นใหญ่เต็มคำนี่เด้งเด้งนี่เลยครับใช่ไหมนี่ทั้งเนื้อไก่ทั้งขาไก่นี่นะเนี่ยมีไข่นะมีเลือดอะไรต่างๆว่าไปเลยเริ่มจากน้ำซุปก่อนเลยครับเหรอไม่ใส่อะไรหน่อยเหรอยังไม่ปรุงเลยครับแต่ผมปรุงหน่อยนะระหว่างนั้นชิมไปใช่ไหมโอ้โหดูเสียงดูเสียงเนี่ยน้ำซุปเนี่ยกลิ่นหอมมากพี่ชิ้นใหญ่มากนะผมบอกเลยเขาย้อนดูดน้ำซุปเนี่ยกระเพาะปลาต้องแบบนี้ถ้าแล้วน้ำซุปก็ดีทำมากอร่อยมากมีคุณไข่นกกระทาด้วยตรงนี้นะฮะสุดยอดถึงได้รางวัลไงถ้าคุณผู้ชมเห็นผมสองคนครับผมทานอร่อยแบบนี้ทำได้ใช่ไหมแนะนำครับสั่งเลยแอปโรบินฮูดนะฮะง่ายสะดวกอร่อยร้านมิตรโภชนาครับผมนี่อร่อยมากสุดยอดแล้วอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะพิมพ์ปัญญา5ดาวครับจากที่เขาลดแล้วนะเพราะเขาบริการด้วยอยากให้สะดวกอยากให้ได้ใช้บริการลดแล้วลดอีกลดเพิ่มไปอีกพิมพ์ปัญญา5ดาวลงไปนี่เลยแล้วก็แอปโรบินฮูดรีบกดรีบสั่งเลยสั่งเลยครับกระเพาะปลาน้ำแดงร้านมิตรโภชนาได้เลยแล้วท่านก็ไปทำเสียงแบบนี้นะครับผมใครอยากทานอาหารจากร้านอร่อยเด็ดแนะนำในช่วงปักหมุดร้านอร่อยโรบินฮูดฟู้ดพร้อมส่งสามารถสั่งที่แอปโรบินฮูดได้เลยพิเศษสำหรับแฟนรายการปัญญา5ดาวสั่งตอนนี้ใส่โค้ดปัญญา5ดาว PUNYA5DAO ใช้ได้กับทุกร้านที่มีสัญลักษณ์แถบสีส้มได้เลยนะครับส่วนโปรโมชั่นอื่นๆติดตามได้ที่ Facebook Fanpage Robinhood Delivery นะครับกลับเข้าสู่ช่วงทำเนียบร้านอร่อยกับร้านโอถึงเจ้าแรกเจ้าเดียวของเมืองเพชรที่ลูกค้าแน่นร้านร้านโอถึงไนกี่ที่มีเมนูชูโรงอย่างโอถึงลอดช่องรวมมิตรไอศกรีมน้ำตาลโตนดและอีกเมนูแปลกใหม่อย่างไอศกรีมหม้อแกงที่แปรรูปจากน้ำตาลโตนดเมืองเพชรที่อร่อยมากโอถึงภาษาจีนแปลว่าน้ำตาลดำค่ะเมื่อก่อนถึงน้ำตาลโอ
เนี่ยโอเนี่ยผิวดำโอก็คือดำแต่ว่าอันนี้น้ำตาลดำอร่อยนะที่ว่าโอทึงโอทึงคือนี่แหละสัญลักษณ์ของร้านก็คือโอทึงแล้วเคี่ยวขนาดนี้เขาจะหวานมากหวานน้อยหรือยังไงมันจะแบบหวานน้อยแล้วก็ละมุนค่ะรสน้ำตาลโตนดแล้วก็ล่าสุดที่ออกใหม่คือรสหม้อแกงค่ะเป็นไอศกรีมหม้อแกงใช่ค่ะมันคืออะไรดูว่าความเป็นไอศกรีมแล้วมีเปลือกมีไข่อะไรเกิดอะไรขึ้นมันแบบเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านโอทึงนายกีกันครับโอ้โหของดีเมืองเพชรเลยนะเนี่ยบรรยากาศในร้านนี่คือคนแบบหนาแน่นเยอะแยะเลยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกตลอดเวลาคุณเปิ้ลยังไง90ปีเลยเหรอใช่ค่ะ90ปีขายตั้งแต่รุ่นอากงเลยค่ะอากงใช่ค่ะแกขายตั้งแต่น้ำแข็งใส่มือแล้วก็เป็นแบบว่าน้ำแข็งตอกไม้เสียบแล้วราดด้วยน้ำตาลนะน้ำแข็งตอกแล้วก็กดแน่นๆในแก้วคือยุคผมเนี่ยน่าจะไม่ทันแล้วที่อัดใส่ในเป็นกล้วยทองเหลืองเป็นกล้วยทองเหลืองใส่น้ำแข็งไม้เสียบแต่ของเราราดน้ำหวานนะราดด้วยน้ำตาลตโนดด้วยค่ะแล้วก็ราดด้วยนมข้นนี่ของดีเมืองเพชรเนี่ยอ๋อมันต้องอากงเลยเหรอใช่ค่ะแต่รุ่นอากงแล้วก็มารุ่นคุณพ่อของเปิ้ลเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะแล้วชื่อร้านก็คือชื่อร้านโอทึงในกี่แล้วค่ะแล้วก็คำว่าโอทึงก็มาจากอากงเนี่ยเหรออากงใช่ค่ะโอทึงภาษาจีนแปลว่าน้ำตาลดำค่ะเมื่อก่อนทึงน้ำตาลโอเนี่ยโอเนี่ยผิวดำโอก็คือดำแต่ว่าอันนี้น้ำตาลดำอร่อยนะเพราะว่าเมื่อก่อนอากงขายเนี่ยจะมี2น้ำค่ะมีน้ำโอทึงกับน้ำแปะทึงค่ะโอทึงแปะทึงมาอีกแล้วสนุกแล้วเอาคนมาชิมดีกว่าเดี๋ยวนี้หลายคนอยากจะมาร่วมชิมวันนี้คือเกี่ยวกับของหวานนี่ต้องทีนี้หน้าหวานมาเลยเอาใครล่ะบูมสุภาพรครับมาเลยค่ะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาโอ้คนหน้าหวานนะหน้าหวานมาชิมของหวานหน่อยใช่ค่ะเรื่องขนมชอบมากของดีเมืองเพชรเลยเล่าต่อโอทึงดำใช่ไหมแล้วก็แปะทึงแล้วแปะทึงเป็นน้ำตาลอะไรล่ะแปะทึงปือคือเป็นน้ำเชื่อมราดน้ำกะทิค่ะน้ำตาลทรายอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลทรายทั่วไปมันขาวมันมีสองอย่างนี่แหละสมัยที่กงขายใช่ค่ะเพราะว่าแกขายตั้งแต่เหรียญบาทเป็นรูๆที่ว่าใส่เชือกมันเหรียญสตาร์เลยนะก็แปลว่าขายได้นะมาร้อยรอบเอวได้ดีนะแล้วคุณเปิ้ลนี่เขาเรียกอะไรเปลี่ยนสูตรไหมหรือว่าพัฒนาเพิ่มอะไรไปอาจจะมีปรับนิดนึงค่ะปรับนิดนึงตามยุคสมัยอย่างเงี้ยค่ะพอมาเป็นรุ่นของพี่เปิ้ลแล้วเนี่ยคืออะไรที่ปรับไปบ้างท็อปปิ้งเพิ่มมากขึ้นส่วนผสมใช่ส่วนผสมใช่ค่ะแล้วก็ตัวสินค้าบางตัวที่เพิ่มเข้ามาเอาอย่างนี้มาสินค้ามีกี่หลักๆกี่ตัวดีกว่าหนึ่งกลุ่มอะไรกลุ่มอะไรกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นตัวโอทึงคือน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสที่ใส่ด้วยแบบอะไรลดช่องเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ที่เราทานกินนะเอาตอนนี้ใครชอบรับประทานลดช่องสิงคโปร์ไหมชอบทานค่ะลดช่องไทยก็มีไหมบินไปกินที่สิงคโปร์ตลอดเลยโอ้ยสิงคโปร์ไม่มีที่ไทยมีแต่อันนี้จะไม่เหมือนเลยกลุ่มสองเป็นกลุ่มอะไรคะกลุ่มที่สองจะเป็นไอศครีมค่ะไอศครีมเนี่ยเราจะมีหลายรสมากแต่ว่าลดน้ำตาลโตนดแล้วก็ล่าสุดที่ออกใหม่คือลดหม้อแกงค่ะลดหม้อแกงลดหม้อแกงหม้อแกงแล้วก็กินหม้อแกงเฉพาะไปหม้อแกงมันก็เป็นขนมหวานอยู่แล้วนะใช่ไหมยอมรับว่าเพชรบุรีใช่ใช่ไอติมก็ไอติมฮะนี่แต่เอามารวมกันเป็นไอศครีมหม้อแกงใช่ค่ะมันคืออะไรวันนี้เดี๋ยวจะได้เห็นอยากกินอยากกินค่ะชอบด้วยน่าจะแปลกใหม่เลยล่ะเอาอย่างแรกอะไรไอติมไอติมหม้อแกงหม้อแกงเอามาคุณเปิ้ลยังไงเราเตรียมหลักๆคืออะไรแล้วตอนนี้เครื่องอะไรนี่มันเต็มไปหมดเลยหรือว่าที่ร้านก็มีมากกว่านี้อีกเออจริงๆท็อปปิ้งที่ร้านนี่มีประมาณ20กว่าอย่างค่ะอันนี้ก็ครึ่งเดียวเองใช่ค่ะโอ้แล้วส่วนใหญ่ก็ทำเองหมดเลยส่วนใหญ่ใช่ค่ะที่ร้านท็อปปิ้งเกือบทุกอย่างทำเองหมดเลยค่ะเอาตอนนี้เราทำไอศกรีมใช่ไหมค่ะใช่เอาเป็นตัวอย่างให้ดูประกอบด้วยอะไรคะไอศกรีมเป็นกะทินะคะเอาลงเลยใช่ไหมจากทับตะแกนะคะจ้าโอ้มันเด่นยังไงกะทิของทับตะแกรงนะคะมันจะมีความหอมมันแล้วก็เข้มข้นจริงนี่หอมมากคุณลองดมค่ะโอ้เอาค่ะโอเคใช่เลยอันนี้ไม่ได้ปรุงอะไรเลยใช่ใช่นี่คือทีเด็ดของท้องถิ่นนี่แหละอันนี้เราใช้แต่หัวกะทิค่ะใช้แต่หัวได้ความมันแล้วได้ความมันแล้วต่อด้วยอะไรคะต่อด้วยน้ำตาลโตนดเมืองเพชรนะคะคือเป็นความหวานนี่ของดีเมืองเพชรแล้วใช่ค่ะของเรานี่จะเป็นน้ำตาลโตนดแท้นะคะเพราะว่าดูจากเนื้อเนี่ยเนื้อมันจะเนียนนุ่มแค่เห็นการพบกันของกะทิสดคุณภาพดีจากทับสะแก่และน้ำตาลคุณภาพดีที่สุดอย่างน้ำตาลโตนดที่ได้จากภูมิภาคที่โด่งดังอย่างเมืองเพชรบุรีเองการันตีได้เลยว่าไอศกรีมหม้อแกงจะต้องออกมาอร่อยมากแน่ๆเลยครับคุณผู้ชมนะเอาต้องใช้มือขยำนะคะใช่ค่ะขออนุญาตใช้มือขยำนะคะมือเนี่ยเราจะสัมผัสถึงตัวตรงนี้สำคัญใช่ค่ะแล้วเราจะรู้ว่าน้ำตาลโตนดว่าละลายแล้วหรือเปล่าใช่ไหมเพราะหลายๆท่านที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวหรือเชฟนะก็จะใช้ระบบสัมผัสแล้วก็ตามด้วยเผือกหอมนึ่งค่ะอันนี้คือเป็นส่วนของหม้อแกงแล้วใช่ค่ะเพราะหม้อแกงก็ประกอบด้วยเผือกเผือกเอานี่มาเริ่มผสมแล้วนะหม้อแกงเข้ามาแล้วนะเอามาแล้วมาแล้วก็
ให้เขาเข้ากันใช่แล้วก็ยังยืนยันว่าตอนนี้ก็ยังทำมืออยู่ด้วยทุกวันนี้ทุกอย่างใช้มือหมดเลยค่ะใช้มือหมดเลยหม้อแกงหม้อแกงหม้อแกงมีเผือกก็ต้องมีไข่มีไข่ไข่อะไรคะไข่ไข่เป็ดค่ะแต่ว่าไข่เป็ดเนี่ยเปิ้ลจะเอาแต่แค่ไข่แดงนะคะไม่เอาไข่ขาวโอ้เอาลงไปแล้วเพราะเราทำหม้อแกงไปด้วยนะค่ะสครีมใช่ค่ะเพราะว่าลงไปค่ะมันเพราะว่าที่เราไม่เอาไข่ขาวเนี่ยเพราะว่ามันจะไม่ทำให้มันมีรสชาติคาวอย่างเงี้ยค่ะพี่ตาใช่ใช่ไม่ไข่ขาวก็ว่าไปอย่างนี่ไข่ไรอันนี้ก็ผสมด้วยไข่ไก่เอ้าแล้วทำไมไม่ใช่ไข่เป็ดอย่างเดียวอ่ะเออคือถ้าเราใช้ไข่เป็ดอย่างเดียวมันทำให้คาวเราต้องผสมไข่ไก่ไปนิดนึงอันนี้มันเป็นรายละเอียดนะที่จะเห็นถึงเรื่องเรามี2อย่างใช่ไหมแต่ประเด็นคือไอศครีมก็ไม่เคยมีหม้อแกงใช่ไหมเอาละที่เห็นอยู่ตรงนี้คือไอศครีมหม้อแกงนี่คือเลยรวมไปแล้วเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราเอาไปทำอะไรต่อขั้นต่อไปก็คือเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิ้ลก็จะเอาไปลงเครื่องปั่นทำไอติมก็จะมีเครื่องตีใช่ใช่ค่ะเขาจะกลายเป็นไอศครีมขึ้นมาใช้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีค่ะโอ้ก็ไม่นานนักไม่นานนะอ้าวมาเป็นสิ่งนี้นะมาเป็นสิ่งนี้เมื่อได้ส่วนผสมของตัวไอศครีมที่ประกอบไปด้วยกะทิทับสะแก่น้ำตาลโตนดเมืองเพชรขั้นตอนต่อไปคือการนำไปตีให้เนื้อเนียนละเอียดก็จะได้เป็นไอศครีมหม้อแกงที่น่ากินมากอ๋อก็เลยมาเป็นอย่างนี้ที่เราตะกี้ขยำรวมไปเนี่ยนะค่ะนะไม่เคยได้เห็นตีไอศครีมว่าไอศครีมรวมกันนะกับหม้อแกงไข่เป็นหม้อแกงค่ะแปลว่าก็ได้ความเป็นหม้อแกงอยู่ในนี้ใช่ค่ะพี่ตารสชาติเขาจะเหมือนกับหม้อแกงเลยไหมรสชาติของเขาเนี่ยจะหวานน้อยจะนัวๆมันๆค่ะแต่ได้กลิ่นความเป็นหม้อแกงอย่างนี้ใช่ค่ะพี่ตามันจะไม่ได้หวานแบบจนแบบแสบคอเลยไม่มีฟิลนั้นเลยค่ะไอหวานก็คือความหวานเนี่ยแต่ความเป็นหม้อแกงก็ได้จากเปลือกจากไข่เนี่ยนะใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้เราก็เรียบร้อยใช่ไหมตักใส่ใช่ไหมนี่คือเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วแต่ยังไม่จบนะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรนะลองดูเวลาเสิร์ฟนี่คือเราก็จะตักเสิร์ฟใส่แก้วแบบนี้ใส่ถ้วยเป็น1ถ้วยแบบนี้ใช่ๆค่ะที่ร้าน1ถ้วยแบบนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ50บาทค่ะกี่ละกี่สกู๊ปกี่ลูก2สกู๊ปค่ะพี่ตาโอ้ลูกค้าส่วนใหญ่จะชมว่าประมาณอะไรสำหรับไอศกรีมหม้อแกงอันนี้เขาจะบอกว่านัวมันแล้วก็หวานน้อยค่ะอย่างคุณบูมนี่สามารถทานได้อ่ะเพราะว่าจะกินไม่ต้องห่วงอ่ะคนดีไม่ค่ะยังรักษาหุ่นได้ไม่รู้สึกผิดอ่ะอันนี้ของอาอันนี้ของคุณเปิ้ลอันนี้ของคุณเจแปนอันนี้ของฉันค่ะโอ้ได้เลยได้เลยให้เขาต้องจิ้มก่อนอ้าวนี่คืออะไรชื่ออะไรไอศกรีมอะไรรสหม้อแกงหม้อแกงหม้อแกงต้องมีอะไรต้องมีท็อปปิ้งแต่อยู่ดีๆก็คือฝอยทองอยู่ดีๆถ้าเกิดมีไอศกรีมแล้วมีฝอยทองมีงงใช่ไหมงงครับแต่อย่าลืมว่าเขาเป็นไอศกรีมหม้อแกงเนี่ยมันก็เลยต้องให้มันสมบูรณ์นี่ไงยังไม่จบนะยังไม่จบใส่ถั่วนี่ไงใส่ถั่วลิสงโอ้เพื่อให้เป็นไอศกรีมก็เลยเป็น2อย่างรวมกันใช่ค่ะเดี๋ยวดูหน้าตาตอนนี้ผมเนี่ยจินตนาการรสชาติไปต่างๆนานาว่าจะเป็นยังไงเนี่ยเนอะน้ำลายไหลแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบอีกฮะค่ะเหรออะไรเลยเราต้องลาดตัวนี้ค่ะโอทึงเคี้ยวค่ะคือน้ำตาลโตนดเคี้ยวค่ะที่ว่าโอทึงคือนี่แหละสัญลักษณ์ของร้านก็คือโอทึงสีแบบครีมอันนี้กลายเป็นดำเลยเนี่ยคือโอนี้นี่เองคือเอาไปเคี้ยวแล้วเคี่ยวขนาดนี้เขาจะหวานมากหวานน้อยหรือยังไงมันจะแบบหวานน้อยแล้วก็ละมุนค่ะนี่แหละแล้วก็จะมีความหอมของน้ำตาลโตนดยังไม่จบอันนี้คืออะไรอันนี้อะไรราดด้วยนมสดนะคะนมสดอีกเพราะเป็นไอศกรีมด้วยนมสดแล้วเขาเป็นเพชรบุรีด้วยใช่ไหมคะจึงจะมีน้ำตาลโตนดนะมาจากต้นตาลด้วยโอ้โหมันต้องนัวมากๆแน่ๆเลยค่ะมาจากนัวมันค่ะจะนัวมันแล้วก็ได้ฟิลลิ่งของความเป็นหม้อแกงค่ะแล้วเวลารับประทานยังไงตักไปตรงไหนคะหรือตรงไหนยังไงคะคือเราต้องทานพร้อมฝอยทองตักตรงไหนไหมหรือว่ายังไงเราแยกได้เพราะมันสูงมาเลยเนี่ยเปิ้ลว่าแนะนำลองทานไอศกรีมก่อนดีกว่าค่ะอ๋อตักที่ไอศกรีมก่อนดูว่าค่ะเป็นไอศกรีมแล้วมีเผือกมีไข่อะไรเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปโอ้โหมาแล้วอาเคยกินหม้อแกงที่แบบหม้อแกงเป็นชิ้นๆเราเอาไปแช่ช่องฟรีซเวลาเราแบบเอาไปอยากจะเก็บเอาไว้นานๆหม้อแกงเย็นเหรอใช่มันเป็นอย่างนั้นแต่มันนวลกว่าโอ้นวลกว่าอีกหรือมันเพราะอะไรถึงนวลนะคุณเปิ้ลมันแบบอ๋อแล้วมันเลยมันไม่หวานเลยแต่มันไม่มีความหวานโดดออกมาเลยนะใช่ใช่มันไม่มีเลยแล้วคือบุ๋มอ่ะตะกี้ว่ามันจะต้องเอ้ยกลัวว่ามันจะคาวหรือเปล่าไม่คาวมันไข่ใช่ไหมมันไข่ใช่ไหมแล้วทำไมมันไม่คาวล่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ไข่ขาวลงไปนี่ค่ะโอ้เรามีความเผือกชัดมากนะแล้วมีความไม่ขาวใช่ครับมันไม่เผือกไม่ขาวเลยนะอร่อยเลยอร่อยมากจากการเลือกใช้กะทิทับสะแก่และน้ำตาลโตนดคุณภาพดีราคาสูงจากเมืองเพชรบุรีเองผสมไข่แดงของไข่เป็ดและไข่ไก่
ดยไม่ใช้ไข่ขาวเลยทำให้ได้ไอศกรีมหม้อแกงที่อร่อยหวานมันและไม่ขาวคือใครที่ชอบขนมไทยแบบไม่หวานมากแล้วอากาศร้อนๆนะและไอติมด้วยเนาะได้เลยได้มากมามาอันนี้เป็นตัวอย่างยังมีอีกหนึ่งสำคัญเราต้องวางแล้วครับพี่ตาวางแล้วเหรอเราต้องวางแล้วครับพี่เหลืออีกเมนูนึงครับพี่ไหนๆตักมาครึ่งนึงแล้วนะครับพี่เอาหน่อยอร่อยอ่ะอีกหนึ่งเมนูสำคัญเพราะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยค่ะค่ะอะไรนะโอถึงรอดช่องรอดช่องรวมมิตรนะแล้วก็น้ำตาลตะโนดไอศกรีมแล้วก็ตะโนดโอ้โหนี่เดี๋ยวขอโทษนะคะนี่เมนูเดียวเหรอคะเมนูเดียวน่ากินมากคุณผู้ชมเราไปชมเคล็ดลับของโอถึงลอดช่องรวมมิตรไอศกรีมตะโนดพร้อมกันช่วงหน้าครับปัญญา5ดาว